ุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ในสายกับทางอาจารย์จากคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และท่านเป็นที่ปรึกษาสมาคมอเมริกาศึกษาในประเทศไทยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิบูลย์พงษ์ภูลประสิทธิ์อาจารย์วิบูลย์พงษ์สวัสดีนะครับสวัสดีครับคุณบอลนายครับขอเริ่มจากสัปดาห์ที่แล้วก่อนนะครับที่กัมมาลาแฮร์ริสประกาศชื่อสำหรับผู้ชิงตำแหน่งรองประธานาธิบดีเป็นชื่อของทีมวอลซ์อาจารย์มองว่าทำไมแฮร์ริสเลือกคนคนนี้มาครับก็จริงๆก็อยู่ในลิสต์ของ3คนนะครับที่เป็นผู้ว่าของรัฐที่เป็นสวิงสเตทนะครับแต่ผมคิดว่าแฮร์ริสเนี่ยอาจจะมองว่าคนแรกที่บอกว่าเป็นผู้ว่าของเพนซิลเวเนียนะฮะซึ่งน่าจะดูว่ามีภาษีมากกว่าเนี่ยแต่ว่าแฮร์ริสมองว่าอาจจะเข้ามาพูดง่ายๆอาจจะมาแข่งขันกับเขาแล้วก็อาจจะมีความปรารถนาที่จะเป็นประธานาธิบดีต่อไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เซิร์ฟในแง่ที่การที่เป็นรองประธานาธิบดีเป็นอย่างเดียวนี่เท่าที่ฟังมานะครับแล้วก็เขาก็มองว่าอันเนี้ยระหว่างที่เลือกในวอลซ์เพราะคิดว่าเป็นคนอเมริกันธรรมดาที่น่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีกับทีมของพรรคหรือพูดง่ายว่าคนที่เป็นเดโมแครตทั่วไปก็คือคนที่เป็นคนชั้นกลางธรรมดาที่ใช้ชีวิตเหมือนคนธรรมดาทั่วไปซึ่งเป็นฐานของพรรคเดโมแครตนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าทีมวอลซ์คนนี้เนี่ยเขาก็มีประสบการณ์ทุกอย่างนะครับเคยเป็นครูมาก่อนแล้วก็เคยไปรบในทหารอาสาด้วยอะไรด้วยก็คือมีคุณสมบัติที่พร้อมกับเป็นคนอเมริกันธรรมดาเหมือนกันและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเขามองว่ามันเข้ากันได้แล้วเขาคิดว่าเขาเน้นประเด็นนี้บอกว่ามันสำคัญที่สุดว่าเข้ากันได้อันนี้เป็นประเด็นที่เขาให้เลือกขึ้นมาแล้วก็ที่ผ่านมาก็รู้สึกว่าก็ค่อนข้างจะออกมาดีครับครับเท่าที่อาจารย์ดูแล้วเหมือนจะมีแต่จุดแข็งเลยไหมครับมีจุดอ่อนอะไรบ้างไหมสำหรับทีมวอลซ์คนนี้ครับเพราะทุกคนต้องมีทั้งจุดแข็งจุดอ่อนทั้งนั้นครับคงจะไม่มีทีมมีแต่จุดแข็งอย่างเดียวนะครับแต่ผมคิดว่าจุดอ่อนนั้นเนี่ยอาจจะไม่เป็นตัวที่ไปทำให้เกิดพูดง่ายๆแบบเป็นคนลบกับทางด้านของทีมเนี่ยนะครับแต่คนเราเนี่ยก็มีทั้งสองจุดผมคิดว่าต้องดูต่อไปครับว่าลักษณะที่ออกมาเนี่ยจะเป็นยังไงแต่เท่าที่เห็นเท่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ได้มีบทบาทในแง่ของการเสริมคาร์มาแฮร์ริสมากกว่าบทบาทในการที่เขาออกมาแข่งขันนะตรงๆซึ่งอันนี้ผมคิดว่าเป็นบทบาทที่ค่อนข้างจะเหมาะสมนะครับเพราะว่ารองประธานาธิบดีนั้นมีหน้าที่ในแง่ของการส่งเสริมนโยบายของประธานาธิบดีไม่ใช่ออกมาในแง่ของการโชว์ความสามารถของตัวเองนะครับครับการที่ได้ผู้ว่าการรัฐซึ่งเป็นรัฐสวิงสเตทมาคู่กันด้วยเนี่ยช่วยเพิ่มโอกาสในการชนะในรัฐนั้นได้ใช่ไหมอาจารย์ครับใช่ครับแล้วก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นตอนสมัยแข่งกับโจไบเดนก็ดีหรือว่าเปลี่ยนมาเป็นแข่งกับในนางแฮร์ริสก็ตามเนี่ยนะครับก็จะเห็นได้ว่าคะแนนนั้นก็ต่างกันไม่มาก49 51 52หรือว่า46 48อะไรทุนองเนี่ยนะครับหมายความว่าไงครับหมายความว่าก็คือการชนะกันได้เนี่ยมันจะต้องชนะที่รัฐที่เป็นสวิงสเตทก็คือรัฐที่ประชาชนยังไม่มั่นใจทีเดียวว่าจะเอียงซ้ายหรือจะเอียงขวาส่วนรัฐที่ก็เป็นเดโมแครตอยู่แล้วอย่างเช่นแคลิฟอร์เนียอะไรพวกนี้เขาก็จะโหวตเดโมแครตส่วนรัฐที่เขาเป็นรีพับลิกันอยู่แล้วเนี่ยต่อให้เป็นใครก็ตามเขาก็จะโหวตรีพับลิกันนะที่กระดาษที่พูดคือว่าเอาหุ่นขึ้นมาเขาก็โหวตรีพับลิกันคำนองนั้นนะครับนะแต่ว่ารัฐที่มันจะเปลี่ยนได้เนี่ยฮะก็คือรัฐที่คนสามารถที่จะสวิงไปสวิงมาแล้วก็ถ้าโดนัลด์ทรัมป์จะชนะได้เนี่ยโดนัลด์ทรัมป์จะได้ตรงนี้ต้องได้ตรงนี้รัฐรีพับลิกันที่มีอยู่อย่างเดียวนั้นไม่พอเช่นเดียวกันฮะแฮร์ริสก็เหมือนกันรัฐที่เป็นอยู่เดโมแครตอย่างเดียวนั้นก็ไม่พอฮะต้องจะได้จากรัฐสวิงสเตทเพราะฉะนั้นรัฐสวิงสเตทเนี่ยมันจึงเป็นหัวใจสำคัญในกรณีที่ทำให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเนี่ยชนะการเลือกตั้งครั้งนี้ครับครับก็เลยทำให้หนึ่งในรัฐที่ทางแฮร์ริสกับทางวอลซ์เนี่ยรีบเดินทางไปหาเสียงก่อนเลยก็คือทางด้านของรัฐเนวาดาด้วยเท่าที่อาจารย์ดูลีลาของทั้งคู่ในการหาเสียงทั้งแฮร์ริสทั้งวอลซ์เป็นยังไงบ้างครับผมว่าถ้าดูให้ดีนะฮะก็รู้สึกมีความตื่นเต้นพอสมควรนะคือเราอาจจะไม่ได้เห็นตอนช่วงโจไบเดนเขามาพูดนะฮะคืออันนี้ก็ออกมาคล้ายๆกับของโดนัลด์ทรัมป์คือมีคนมาถือป้ายมีคนยืนอยู่ข้างหลังนะมีคนเยอะแยะอยู่ข้างหลังนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือผมคิดว่าแฮร์ริสเขาก็พูดง่ายๆว่าเขาก็ไม่ตื่นเต้นนะฮะเขาเคยเป็นอัยการมาก่อนเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเขาก็พูดง่ายๆว่าคือว่าเขาคุ้นเคยกับลักษณะแบบนี้นะฮะในการที่ต้องตอบปัญหาในการที่ต้องออกมาพูดอะไรต่ออะไรนะอันนี้ก็ผมคิดว่าเท่าที่ออกมาเนี่ยน่าจะใช้ได้นะดูแล้วเนี่ยผมคิดว่าทำให้คะแนนที่คนเดโมแครตเคยคิดว่าไม่มีทางเลือกนั่นแหละเพราะว่าโจไบเดนไม่สามารถจะบริหารได้เพราะว่าเขาไม่สบายเนี่ยนะฮะก็คงอาจจะนึกไม่ออกอาจจะไม่ไปเลือกทรัมป์หรือไม่ไปเลือกเลยแต่ตอนนี้เนี่ยเขามองเห็นแล้วว่าเขามีทางเลือกก็คือว่าถ้าเขาไม่ชอบทรัมป์จริงๆเนี่ยเขาก็รู้ว่าถ้าเขาเอาทางด้านคาร์มาลาแฮร์ริสเข้าไปเนี่ยมันก็ไม่ได้ทำให้เสียหายอะไรผมคิดว่าตัวเนี้ยจะทำให้คะแนนของคาร์มาลาแฮร์ริสเนี่ยดีขึ้นแต่อย่าลืมนะฮะว่า
อันนี้มันเพียงเพิ่งมาเดือนไม่ถึง3เดือนซึ่งที่มันจะมีจุดหนึ่งที่เป็นจุดไฮไลท์ขึ้นมานะปัญหาคือว่ามันยังอยู่ประมาณสัก3เดือนก็จะมีการเลือกตั้งที่สำคัญก็คือว่าคาร์มาแฮร์ริสจะหลุดอะไรตรงช่วงนี้หรือเปล่าหรือจะไปพลาดอะไรตรงช่วงหรือเปล่าที่ทำให้มันมีการเปลี่ยนแปลงไปในช่วงที่เหลือถ้าสามารถเขาจะคงตรงลักษณะอย่างนี้ไปได้เพราะตอนนี้ผมดูว่าเขาเป็นลักษณะของการเสนอแล้วก็ทรัมป์เป็นฝ่ายที่จะโจมตีเช่นโจมตีเรื่องผิวดำมั่งโจมตีเรื่องชื่อมั่งอะไรมั่งซึ่งมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรมากมายนักนะครับแต่ว่าถ้าเขายังทรงสภาพอย่างนี้อยู่ได้เนี่ยก็จะทำให้เขาเดินแต้มเป็นแต้มต่อแล้วก็ทำให้โดนัลด์ทรัมป์ต้องพยายามแก้แต่อันนี้ต้องดูต่อไปว่าหลังจากการดีเบตที่จะมีขึ้นในวันที่10เดือนหน้าเนี่ยนะครับแล้วจะเป็นยังไงต่อไปครับอาจารย์ให้น้ำหนักขนาดไหนกับล่าสุดที่ทางนิวยอร์กไทม์เขามีการเปิดเผยผลโพออกมาครับเป็น3รัฐสวิงสเตททั้งมิชิแกนเพนซิลเวเนียและวิสคอนซินปรากฏว่าแฮร์ริสมีคะแนนนำทรัมป์50-46อาจารย์ให้น้ำหนักขนาดไหนกับคะแนนที่ออกมานี้ครับคือถ้าการเลือกตั้งมันเป็นภายในอาทิตย์หน้าเนี่ยผมก็คิดว่าคงจะชนะนะฮะแต่ทีนี้เนี่ยสวิงโหวตคือมันขึ้นลงได้นะอย่างที่ผมได้เรียนแล้วนะฮะมันขึ้นอยู่กับว่าการหาเสียงต่อไปนี้มีใครพลาดตรงไหนบ้างหรือไม่นะฮะประเด็นสำคัญที่ประชาชนสนใจประเด็นด้านคนอพยพเข้ามานะฮะผู้อพยพเข้ามาอย่างนี้เป็นต้นนะฮะประเด็นเรื่องเศรษฐกิจนะฮะประเด็นเรื่องลดภาษีอะไรอย่างนี้เป็นต้นจะมีอะไรที่จะขึ้นมาแล้วทำให้พลาดไหมเพราะมันยังมีเวลาอีก3เดือนกว่าจะถึงวันเลือกตั้งประมาณ100วันนะครับเราต้องดูว่าไอ้โมเมนตัมตัวนี้มันอยู่ไปหรือเปล่านะฮะซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับการหาเสียงทั่วไปเนี่ยว่าใครจะพิจารณาหลุดมาอย่างที่เราเห็นนะที่ทางฝ่ายของยูโรบริการหลุดออกมาว่าเป็นจำได้ใช่ไหมฮะเรื่องชาร์ลส์แคทนะฮะแคทเลดี้อะไรเนี่ยใช่ไหมฮะที่หลุดออกมาเนี่ยใช่ไหมก็เลยทำให้สิ่งที่เป็นแกนนำตอนแรกๆเลยที่ว่าทางด้านทรัมป์นำเหลือเกินตอนที่หมดแรกคนต่อเอาแบรนด์เข้ามาใหม่ๆโอ้โหคือเต้นกันมากมายก็เลยถูกบดบังในตรงนั้นไปได้ทีนี้ประเด็นก็คือตอนนี้มันเป็นโมเมนต์ของเดโมแครตแฮร์ริสออกมาแล้วก็วอลส์ก็เป็นคนที่รับได้อะไรต่างปัญหาสำคัญก็คือว่าเขายังคงตรงอยู่ตรงนี้ได้ต่อไปไหมถ้าเกิดมีใครพลาดหรือไปพูดอะไรที่มันไปทำอะไรให้มันเกิดการตีข่าวบ้างไปอันนี้ก็ต้องแก้ไปเรื่อยๆครับอันนี้เป็นเรื่องปกติของการหาเสียงครับผู้ลงคะแนนผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเขาจะดูข่าวจนวันสุดท้ายในการตัดสินใจเลยใช่ไหมอาจารย์ครับว่าจะเลือกใครดีเนี่ยครับมันก็มีบ้างครับแต่ในสุดแต่ว่าอย่างที่ผมได้เรียนแล้วครับว่ามันมีอุดมการเดโมแครตอุดมการรีพับลิกันคนเหล่านี้เป็นคนเขาเรียกว่าแฟนฝันแท้เนี่ยฮะอย่างทรัมป์จะเห็นได้ใช่ไหมครับว่าไม่ว่าเขาจะยังไงไม่ว่าเขาจะโกงไม่ว่าเขาจะทำอะไรก็ตามก็จะมีแฟนฝันแท้ของเขาที่มายืนหยัดต่อเขาเสมอใช่ไหมฮะมันก็จะมีกลุ่มแบบนี้ฮะที่มีอยู่เช่นเดียวกันทั้งเดโมแครตเนี่ยก็จะมีที่ว่ายังไงก็ไม่เอาทรัมป์มันก็จะมีอันนี้อยู่อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะฮะแต่อย่างที่ผมได้เรียนแล้วเสมอมาหลายครั้งแล้วเนี่ยว่ามันตรงนั้นเนี่ยมันคงไม่ไปเปลี่ยนแปลงเขาไปไม่ได้คือถ้าเขารักทรัมป์เนี่ยต่อให้ทรัมป์พูดด่าเขาก็รักทรัมป์มันเป็นอย่างนั้นกันนะครับเอางั้นเพราะฉะนั้นมันจะชนะตรงคะแนนที่ประเสริฐใช้คำว่าสวิงสเตทแต่เจ็ดรัฐเนี่ยแหละครับตรงนี้ฮะเป็นตัวแปรที่สำคัญครับแม้ว่าจะมีอุดมการเดโมแครตมีอุดมการของรีพับลิกันแต่ทีนี้ในการหาเสียงเรื่องของนโยบายก็น่าสนใจอาจารย์ครับแฮร์ริสมีการไปพูดถึงนโยบายหนึ่งเอาไว้ในรัฐเนวาดาก็คือการยกเลิกการจัดเก็บภาษีทิปปรากฏว่าทรัมป์เองก่อนหน้านี้ก็เคยกล่าวหาแฮร์ริสเหมือนกันว่าลอกนโยบายเข้ามาตกลงเป็นยังไงกันแน่อาจารย์ครับอุดมการณ์ที่ว่านี้เนี่ยคือชัดเจนเลยไหมว่านโยบายต้องเดินไปในซ้ายหรือขวาหรือยังไงครับคือเพื่อนนโยบายอันนี้มันเป็นนโยบายที่เป็นนโยบายใหญ่ที่คนคือยังไงก็ตามเนี่ยมันเป็นปัญหาอยู่แล้วนะคือเขาก็คิดว่ามันควรจะไม่เก็บภาษีทิปอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการที่ทรัมป์พูดมาก่อนแล้วก็แฮร์ริสพอพูดตามเนี่ยไม่ได้หมายความว่าต้องลอกนะฮะหมายความว่าถ้ามันเป็นนโยบายที่ดีเนี่ยฮะแม้ว่าจะเป็นเดโมแครตหรือเป็นรีพับลิกันมันก็ต้องดำเนินการอย่างเดียวกันมันจะบอกว่าโอเคนโยบายนี้ดีแต่พอดีเป็นของรีพับลิกันนะเพราะฉะนั้นพอฉันเป็นเดโมแครตฉันจะไม่เอานโยบายนี้มันก็ไม่ได้อะนะฮะมันก็ต้องดูว่าเสร็จแล้วเนี่ยมันมีอะไรต่อเนื่องตรงนั้นบ้างหรือเปล่าผมว่าอันนี้มันเป็นลักษณะที่อาจจะพูดง่ายๆว่าเป็นการพยายามแข่งขันกันเพื่อเอาใจประชาชนนะไม่ว่าจะเป็นเดโมแครตหรือรีพับลิกันก็ตามในสิ่งที่เขาเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่จะปรับปรุงได้และทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นในตรงนั้นไม่ว่าจะเป็นเดโมแครตหรือรีพับลิกันก็ตามเพราะฉะนั้นบางนโยบายมันอาจจะคล้ายกันหรืออาจจะเหมือนกันเลยทีเดียวอันนี้ก็เป็นเรื่องปกตินะแต่มันจะอาจจะมีนโยบายอื่นๆนะที่เกี่ยวข้องมาด้วยซึ่งจะแตกต่างไปอันนั้นอาจจะเป็นตัวแปรที่ทำให้มีการมองได้ว่าควรจะไปทางซ้ายหรือไปทางขวาครับอาจารย์มองว่ามีนโยบายไหนที่แบบแตกต่างกันสุดขั้วของสองพรรคบ้างไหมซึ่งการแตกต่างกันในที่นี้ก็น่าจะแตกต่างกันต่อเนื่องไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้งเลยครับโอ้ชัดเจนเลยครับคุณโมนายครับก็เรื่องที่เราเคยพูดกันนะครับเรื่องไอ้โปรเจกต์2025จำได้ใช่ไหมครับครับแล้วก็เจนดา47ก็คือสิ่งที่ประธานาธิบดีทรัมป์ก็จะทำที่พูดกันไว้ว่าโอ้โหเขาจะเป็นเผด็จการตั้งแต่วันแรกเขาจะไม่มีการทำแท้งเขาจะ
เอาอำนาจของกระทรวงการยุติธรรมมาอยู่ที่เขาอะไรต่ออะไรที่เราพูดถึงกันเนี่ยอันนี้คงไม่มีทางที่เดโมแครตจะทำตรงนี้ได้แน่นอนนะครับอันนี้เป็นนโยบายหลักๆซึ่งกระทบกับการเป็นอยู่ของหรือพูดง่ายๆว่าชีวิตของคนอเมริกันโดยตรงไม่ว่าคุณจะอยู่รัฐไหนก็ตามเพราะมันจะเป็นกฎหมายสหรัฐและที่สำคัญก็คือนโยบายต่างประเทศเนี่ยบางอันก็แตกต่างกันนะฮะแต่เราคงไม่มีเวลาลงรายละเอียดตรงนั้นนะครับอย่างจะเห็นได้ชาวทรัมป์เนี่ยเขาก็ค่อนข้างจะเป็นมิตรดีกับไม่ว่าจะเป็นผู้นำทางโลกตะวันตกประเทศโลกคอมมิวนิสต์ก็ตามเนี่ยฮะหรือว่ารัสเซียก็ตามอย่างนี้เป็นต้นนะฮะในขณะที่ทางด้านคามาลาแฮร์ริสเนี่ยก็จะคงนโยบายของโลกเสรีของแรงของตะวันตกไว้ค่อนข้างมากอันนี้ก็คงจะต้องพูดรายละเอียดที่ใช้เวลานานครับอาจารย์ครับมีหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจมากเลยครับคือทางด้านของคามาลาแฮร์ริสก็มีการไปเปิดบัญชี TikTok ด้วยนะครับซึ่งล่าสุดนี้ผู้ติดตามของคามาลาแฮร์ริสเนี่ยอยู่ที่4ล้าน4แสนคนแล้วรัฐบาลของไบเดนก่อนหน้านี้เคยออกกฎหมายกีดกัน TikTok ตัวด้วยซ้ำขณะที่โดนัลด์ทรัมป์เองก็มีการเปิดบัญชี TikTok แล้วเปิดมาก่อนหน้านี้ผู้ติดตามตัวนี้คือ9ล้าน9แสนคนอาจารย์มองความเคลื่อนไหวของทั้งคู่ต่อการใช้สื่อโซเชียลมีเดียโดยเฉพาะ TikTok ยังไงบ้างครับก็คือต้องทันสมัยนะฮะไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ตามมิฉะนั้นเนี่ยก็คงไม่ได้นะครับก็ทาง TikTok ทางอะไรเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าเป็นเรื่องของคนรุ่นใหม่นะฮะคือรุ่น younger generation รุ่น20ขึ้นไปเลยนะที่เขาเล่นเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะเอาคะแนนคนเหล่านี้นะฮะเขาไม่ได้นั่งดูหนังสือพิมพ์อย่างเดียวหรือว่าเขาไม่ได้ฟังคุณมหาสิ่งอย่างเดียวแต่เขาเล่นโทรศัพท์เป็นประจำวันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณไม่เข้าไปในก็ไม่เข้าไปในแอปเหล่านี้นะฮะคุณก็จะไม่คุณก็จะพลาดถ้าสังเกตไหมฮะว่าไม่ทราบว่าคุณโมนายสเคปวอลเซียเวลาเขาออกมาเวลาแนะนำตัวนะเขาจะทำสองอย่างนะฮะเขาจะเช็คแฮนด์เขาจะโคแล้วเขาจะไหว้ด้วยครับไหว้แบบไหว้แบบรับไหว้แบบแต่ไม่ได้ไหว้แบบไทยทีเดียวนะไหว้ใครไปไหว้แบบอินเดียนะฮะอินเดียต้องสังเกตดูนะฮะไปลองดูนะตอนเขาออกมาเพราะฉะนั้นมันพยายามสื่อความเป็นหลากหลายคือความที่ว่ามันเป็นมัลติคัลเจอร์อะไรแบบนี้ผมว่าสิ่งเหล่านี้ฮะเป็นสิ่งที่จะต้องพยายามปรับปรุงขึ้นไปพูดง่ายๆว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะได้คะแนนคนรุ่นใหม่นะฮะเป็นอย่างที่ผมเคยเรียนแล้วว่ามันจะมีประมาณสักผมไม่แน่ใจว่า17หรือ18ล้านคนที่จะอายุครบ18ปีบริบูรณ์ใน4ปีนี้ซึ่งไม่ใช่4ปีที่แล้วซึ่งคนเหล่านี้จะเป็นตัวแปรที่ตัดสินใจเพราะเข้ามาเล่นการเมืองใหม่ๆนะฮะแล้วเขาก็ยังอาจจะต้องดูไอ้สิ่งเหล่านี้ฮะว่าอะไรคือสิ่งที่เขาชอบไม่ชอบแล้วคนเหล่านี้จะเป็นตัวแปรสำคัญพอสมควรที่ทำให้เขาเลือกได้ระหว่างว่าเขาจะเป็นโดมิเนียนหรือเขาเป็นกันและทั้งสองฝ่ายจะต้องพยายามที่จะดึงคะแนนของคนเหล่านี้ให้ได้เลยครับครับอาจารย์มองว่านโยบายที่ทั้งสองพรรคมีต่อโซเชียลมีเดียต่างชาติจะมีผลต่อการตัดสินใจของชาวสหรัฐไหมว่าเขาจะเลือกพรรคไหนดีครับผมไม่เข้าใจคำถามนะครับว่าไงนะฮะหมายความว่าสื่อมีเดียยังไงนะครับลองอีกทีสิครับนโยบายของทั้งสองพรรคที่มีต่อการจำกัดการกีดกันสื่อโซเชียลมีเดียของต่างชาติเช่น TikTok จะมีผลต่อการตัดสินใจของผู้มีสิทธิ์ไหมครับผมในความเห็นผมคิดว่าเป็นประเด็นเล็กน้อยนะครับผมคิดว่าไม่ได้เป็นประเด็นใหญ่นะฮะประเด็นใหญ่น่าจะเป็นเรื่องของนโยบายอย่างเช่นอาหรับอิสราเอลอะไรอย่างนี้มากกว่านะครับประเด็นเหล่านี้ผมคิดว่าเป็นประเด็นที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ครับขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับเป็นอย่างนั้นมากกว่าครับครับในช่วงเวลาที่เหลือต่อจากนี้ไปเอาละอีกแค่ไม่ถึงเดือนก็จะมีการดีเบตแล้วดีเบตที่อาจารย์คาดหวังว่าจะได้เห็นจากทั้งแฮร์ริสแล้วก็ทรัมป์น่าจะเป็นรูปแบบไหนยังไงครับ ผมมองดูตรงนี้นะฮะผมก็กำลังขำทรัมป์จริงๆเนี่ยนะเขาไม่อยากได้ที่ ABC นะเขาอยากได้ที่ Fox News มากๆเลยนะต่างกันยังไงครับอาจารย์เพราะว่า Fox News เนี่ยมันก็เป็นฐานของ Republican ครับ Fox News เนี่ยเขาก็จะเอียงขวาสุด 90% เลยแล้วก็เขาอยากได้ให้เอาคนRepublican เข้าไปนั่งเป็นออเดียนเชียร์เฮเวลาพูดด้วยแต่อันนี้เผอิญมันไม่ได้ตกลงไว้ตั้งแต่แรกนะตกลงกันไว้ว่าเป็นของ CNN แล้วก็ ABC เพราะฉะนั้นถ้าไม่เอา ABC Harris ก็บอกว่าอ้าวคุณพูดไปแล้วนี่ที่คุณไม่เอาคุณเสียเปรียบแล้วก็ในประเด็นนี้นะครับทรัมป์ก็รู้อยู่ดีว่าเขาจะดึงคะแนนขึ้นมาได้หรือชนะ Harris เขาต้องดีเบตกับ Harris นะเขาไม่ดีเบตไม่ได้เพราะตอนนี้เนี่ยคะแนน Harris ค่อนข้างจะหนักมันต้องดีเบตคราวนี้เมื่อ Harris เขาถือไพ่เหนือกว่าว่าคุณเคยตกลงไว้แล้วว่าจะเอา2อันนี้อยู่ดีคุณจะเปลี่ยนไปเอา Fox News เขาก็รู้ดีว่าทำไม Fox News เนี่ยไม่มีคนเดโมแครตเข้าไปได้หรอกครับจะมีแต่ Republican ไปยกป้ายข้างหลังแล้วก็ไม่ว่า Harris พูดอะไรขึ้นมาก็จะโห่ตลกนั้นมันก็ไม่มีประโยชน์อยู่แล้วแล้วถามว่าทำไมทรัมป์ต้องยอมก็เพราะว่าถ้าคุณไม่ยอมเขาก็ไม่ยอมเหมือนกันเพราะว่าอันนี้เป็นการตกลงมาแล้วอันนี้ผมยังมองว่า Harris ตกลงได้พูดง่ายๆว่าเดินแต้มได้ดีพอสมควรในที่สุดผมคิดว่าทรัมป์ต้องจำยอมนะครับเขาไม่อยากนะฮะที่ ABC เขาพูดตอนแรกเขาว่าเขามีปัญหากับผู้บริหารภายในคนหนึ่งผมจำชื่อไม่ได้แล้วเขาเลยไม่อยากที่นั่นแต่ว่าเขาในที่สุดเขาต้องจำยอมแล้วก็อันนี้ฮะจะเป็นดีเบตที่
ผมคิดว่าน่าสนใจมากว่าจะดูได้ว่าทรัมป์จะเปลี่ยนสไตล์ไหมในการดีเบตครั้งนี้เพราะถ้าเขาคือยังโจมตีลักษณะของส่วนตัวเช่นโอ้ยยิ้มกว้างๆหัวเราะน่าเกลียดหรือว่าผิวดำอย่างนี้ผมคิดว่าคงไม่รอดนะฮะเขาคงจะต้องพยายามเปลี่ยนอะไรที่มันลึกกว่านั้นและผมคิดว่าเขาคงจะพยายามทำตรงนี้ด้วยเชื่อผมเชื่อว่าที่ปรึกษาเขาคงจะต้องพยายามแก้ไขปัญหาบางอย่างที่จะทำให้เขานั้นสามารถดึงคะแนนคนเดโมแครตกลับมาได้บ้างครับคือจะใช้วาทศิลป์ลีลาเหมือนเดิมไม่ได้แต่ว่าต้องลงลึกในเนื้อหาของนโยบายเป็นหลักเลยใช่ไหมอาจารย์ครับใช่คือเหมือนเดิมได้ด้วยครับแต่ต้องบวกครับต้องบวกซึ่งเขาเป็นอยู่แล้วคือทรัมป์เปลี่ยนเขาไม่ได้หรอกครับประเทศแบบนี้นะฮะเป็นเขาคือทรัมป์นะแล้วมันก็มีบางคนที่ชอบเขาแบบนั้นนะฮะแต่มันไม่พอครับมันไม่พอมันต้องเปลี่ยนด้วยเนื้อหามากขึ้นแล้วอันนี้ฮะอย่าลืมนะครับผมมีเวลานิดหนึ่งใช่ไหมฮะผมเพิ่งฟังนิดหนึ่งใช่เลยครับการหาเสียงเนี่ยนะครับมันไม่ใช่เรื่องเกิดขึ้นเฉพาะตัวแป๊บๆนะฮะทีมรีเสิร์ชของทรัมป์เนี่ยใช้เวลาเป็นปีนะฮะเพื่อจะสำรวจทุกอย่างเกี่ยวกับโจไบเดนนะเพื่อที่จะใช้ในการนะฮะฉะนั้นพอโจไบเดนตัดบังไปตรงนั้นเนี่ยมันเหมือนจะลบไอ้รีเสิร์ชการค้นคว้ามาปีหนึ่งเลยครับทั้งนั้นเลยนะเพราะฉะนั้นจริงๆตรงนี้ทำให้แฮร์ริสเสียเพราะว่าเขาไม่มีเวลาที่จะลงหาลึกอะไรก็ตามที่ไปมุดอยู่คนเรามันจะมีทั้งข้อมูลที่ส่วนตัวข้อมูลที่ดีและไม่ดีเยอะแยะมากมายเขายังไม่มีเวลาพอจุดตรงนั้นได้อันนี้เป็นข้อได้เปรียบของแฮร์ริสนะฮะตรงนี้ท่านผิงพยายามบอกและเคยบอกว่ามันไม่แฟร์ก็มีสิทธิ์เหมือนกันที่มันไม่แฟร์เหมือนกันเพราะว่าเขาอยู่ดีๆคุณกำลังจะชกกับคนหนึ่งอ่ะเขาจะชกปั๊บเอาคนใหม่บอกคนนี้ไม่ลงเอาคนมาชกอ่ะแน่นอนถึงแม้จะตัวเล็กกว่าแต่เราจะไปรู้ได้ไงฮะไม่มีข้อมูลคู่แข่งอะไรดีก็ได้ใช่ไหมครับไม่มีข้อมูลของคู่แข่งก็คือไม่มีข้อมูลของแฮร์ริสแต่ว่าแฮร์ริสมีข้อมูลทรัมป์เต็มไปหมดเลยถูกต้องใช่ครับเพราะเป็นข้อมูลเดียวกันใช่ครับยิ่งวอลซ์ยิ่งไปกันใหญ่เลยมาจากไหนครับเนี่ยโผล่มาจากไหนแป๊บเดียวเนี่ยแล้วจะเอาอะไรมาโจมตีใช่ไหมฮะนั่นมันก็ตรงนี้แหละครับที่เป็นส่วนที่ทำให้ได้เปรียบแต่อย่างที่ผมบอกนะฮะอันนี้จะอยู่ช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งสองคนนี้จะต้องพยายามต่อไปแล้วก็จะต้องหาอะไรที่มันหนักและรุนแรงมากขึ้นเพื่อที่จะไม่ให้เกิดการซ้ำรอยอยู่ต่อไปครับเข้มข้นจริงๆเลยอาจารย์ครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์วิบูลย์พงษ์มากเลยนะครับครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับจับตาดูไทม์ไลน์คุณผู้ชมครับ19สิงหาประชุมใหญ่เดโมแครตก่อนแล้วจากนั้น10กันยายนเดือนหน้าดีเบตระหว่างแฮร์ริสกับทรัมป์นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการคนชนข่าวนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยครับ